สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวอนช่วยน้องน้ำค้างสาว29เป็นเจ้าหญิงนิทราญาติเชื่อเป็นเพราะฉีดวัคซีนโควิดหลังฉีดได้2วันวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าจากกรณีนางสาวทิศกรหรือน้องน้ำค้างพันสำรงอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่85อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชซึ่งภายหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค30นาทีไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆแต่ผ่านไป2วันพบอาการผิดปกติขณะเดินจับจ่ายซื้อของที่ตลาดในเขตอำเภอปักธงชัยนางสาวทิศกรเกิดปวดศีรษะอย่างรุนแรงหน่วยกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาได้เข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลปักธงชัยก่อนจะเคลื่อนย้ายส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งหลังจากผลเอ็กซเรย์พบมีเลือดออกในโพรงสมองมีความผิดปกติในเส้นเลือดสมองตรงรอยต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำขณะนี้อาการยังไม่ดีขึ้นซึ่งแพทย์ระบุว่าความผิดปกตินี้พบไม่บ่อยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอาจเกิดจากความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเกิดภาวะสมองบวมเสี่ยงต่อการเสียชีวิตขณะนี้แพทย์ได้ผ่าตัดระบายเลือดออกจากโพรงสมองอยู่ในระหว่างพักฟื้นเป็นวันที่4ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังไม่พบการเชื่อมโยงเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่เนื่องจากยังไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาการนี้หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรคกำลังดำเนินการสอบสวนในประเด็นนี้เชิงลึกอยู่โดยล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของน้องน้ำค้างพบกับนางสนองเต็มกิ่งอายุ53ปีป้าของน้องน้ำค้างเล่าว่าหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคหลานสาวก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆยังใช้ชีวิตปกติหลังจากนั้นได้2วันหลานไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวแล้วโทรศัพท์มาบอกว่ารู้สึกเหงื่อออกมากผิดปกติแขนทั้งสองข้างชาไม่มีแรงและรู้สึกจะเป็นลมทางบ้านจึงรีบไปที่ตลาดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปักธงชัยและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาดังกล่าวซึ่งยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนตัวหลานเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวคิดว่าน่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนทั้งที่เพิ่งฉีดเข็มแรกเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะเจอหน้ากันเกือบทุกวันนางสนองเล่าอีกว่าส่วนตัวเองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องขอคิดทบทวนใหม่อีกครั้งว่าจะฉีดหรือไม่และขอให้น้องหายเร็วๆหลังจากนี้ยายจะต้องดูแลหลานซึ่งเป็นลูกชายของน้องน้ำค้างวัย1ขวบ5เดือนแทนไปก่อนอีกทั้งหลานก็บ่นคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชีวิตให้น้องน้ำค้างนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ